าเจอกันในวันหยุดครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ฟีฟ่าวีคนะฮะแต่เรื่องปวดหัวของแฟนบอลแมนยูไนเต็ดเนี่ยยังคงไม่ลดละเลยนะครับเพราะอะไรฮะเราปล่อยนักเตะไปรับใช้ชาติเมื่อคืนนี้อังกฤษเจอกับมอลตาส่งแรดฟอร์ดลงตัวจริงปรากฏว่าเจอเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับเพื่อนร่วมชาติแต่ไปอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับเก็บก่อนที่จะแดงเดือดครับแรดฟอร์ดเดินกระเพกออกมาต้องโดนเปลี่ยนตัวออกเอาโคพาเมอร์ลงไปไม่เพียงเท่านั้นครับอ่ะในกรณีของด็อกเตอร์แฟนแมนยูบางคนอาจจะบอกให้มันไปพักใจกันบ้างอันเดรโอนาน่าไอ้นี่กลับใจไปรับใช้ชาติอีกครั้งนึงหลังจากที่เคยทะเลาะ กับลิโกแบซงปรากฏว่าเล่นๆไปมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับโอ้โหนี่คือปวดจิตเลยนะฮะว่าถ้าเรากลับมาลงสนามในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะไม่มีโกมือหนึ่งนะครับกับกองหน้าอดีต30ประตูของปีศาจแดงแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันชุกมากๆเดี๋ยวเราต้องออกไปเยือนกาลาตาซารายในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็มีเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแถมพบกับเชลซีด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้นะครับพร้อมกับหลังจากซาอุดีอาระเบียเขาประกาศเลยนะครับว่าตลาดหน้าหนาวเขาก็จะคงดูดนักฟุตบอลจากทั่วยุโรปนะครับของเราอ่ะเข้าข่ายถึง3คนจะเป็นใครเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ในวันนี้นะครับน้อยมากนะครับที่สิงโตคำรามลงสนามแล้วสื่ออังกฤษจะให้ความสนใจน้อยกว่าอย่างอื่นนะครับครั้งนี้นะฮะเอเวอร์ตันครับโดนกด Financial Fair Play เล่นงานแล้วนะครับมันเป็นความต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับคือข่าวมันออกมา1ปีแล้วถามว่าทำไมครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเนี่ยขาดทุนเยอะมากนะครับคือมันจะมีกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอยู่ว่า3ปีเนี่ยทีมในสโมสรต้องบาลานซ์ค่าใช้จ่ายให้ดีห้ามขาดทุนเกิน250ล้านปอนด์ซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับขาดทุนไปถึง372ล้านปอนด์นะฮะมันมาจากอะไรครับมันมาจากการที่จ้างนักฟุตบอลแพงไปซื้อนักเตะมาแพงๆให้ค่าเหนื่อยเยอะแล้วหาเงินมาไม่ทันเขาพยายามจะขอข้ออ้างว่าแบบเฮ้ยช่วงโควิดอ่ะพวกผมติดกันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวเลขมันไม่สมดุลกันนะครับก็กลายเป็นว่าโดนตัดคะแนนถึง10แต้มนะครับทำให้อันดับของเอเวอร์ตันเนี่ยหล่นจาก14ไปอยู่19เลยนะครับคือก่อนหน้านี้ไอ้5นัดหลังสุดเขาเก็บได้ถึง10คะแนนนะครับไปอยู่รองบุ้ยฮะประตูได้เสียดีกว่าเบอร์ลี่เท่านั้นเองนะครับไม่นั่นก็คือเป็นทีมอันดับสุดท้ายนะครับคนก็โวยกันหนักหน่วงมากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมทีมในซุปเปอร์ลีกตอนนั้นจำได้ไหมที่ทีมอังกฤษโดนข้อหา6ทีมอ่ะที่แบบจะแยกจากแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งยูฟ่าจ้องมาที่ FA เลยนะครับยังโดนแค่ค่าปรับเองรู้สึกจะ 3.6 ล้านปอนด์ต่อทีมเองมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับแฟนเอเวอร์ตันออกมาประท้วงเป็นหมื่นคนเลยนะครับแล้วนัดต่อไปเนี่ยเจอแมนยูนะฮะจะเป็นครั้งแรกที่ท็อฟฟี่สีน้ำเงินและแฟนบอลปีศาจแดงจะตะโกนพร้อมใจกันตะโกนว่า Cheating City นะครับก็คือเขาหาว่าแมนซิตี้เนี่ยโดนข้อหาก่อนแล้วก็รอดไม่ได้เชลซีก็รอดไม่ได้ถึงขนาดมีคือแฟนบอลแดงเป็ดบอกโอ้ยถ้าหากจะลดแต้มซิตี้กับเชลซีที่ซื้อนักฟุตบอลมาเยอะๆเนี่ยเขารู้ไงเขามองว่าตังเข้ากระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาอย่างนี้ไม่ต้องโดนลดชั้นไปอยู่นอกลีกเลยเหรอนะครับก็เจมี่คลาร์กเกอร์ก็บอกเฮ้ยมันเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูนะกับทีมเล็กๆนะน่าสงสารเอเวอร์ตันจริงๆนะครับก็เอาใจช่วยนะครับขอให้รอดตกชั้นนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ท็อกออฟเดอะทาวน์มากเลยนะครับโดนลดคะแนนแต่ว่ารอดได้นะครับนี่เปลี่ยนเจ้าของใหม่สร้างสนามใหม่ด้วยนะฮะทีนี้มาดูกันที่สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษกันบ้างครับเมื่อคืนนี้เซาเกตให้แม็กควายลงตัวจริงคู่กับเกย์ฮีเล่นดีทีเดียวนะครับคนที่มีปัญหาคือโทโมริแบ็กซ้ายนะครับและจับอเล็กซานเดอร์อาโนไปเล่นเป็นกองกลางด้านขวานะครับเล่นกับแฮนเดอร์สันแล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์ปรากฏว่าเทรนที่ใส่แมริกซิปเล่นดีมากแล้วกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้นะครับได้ 7.5 คะแนนนะครับและแฮร์รี่เคนก็ยิงลูกที่2ได้นะลูกแรกเป็นโอนโกแต่ว่ามันมีจังหวะที่เขาโดนผู้รักษาประตูกวาดขานะครับปรากฏว่าผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษแล้วให้ใบเหลืองแฮร์รี่เคนแล้วบอกว่าเป็นไดฟ์คือพุ่งล้มนะครับซึ่งจากภาพช้าในแฟนบอลหลายคนก็ด่าว่าเฮ้ยมันโดนจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองผมนะผมว่าแฮร์รี่เคนตั้งใจล่าขานะครับแต่ว่าถามว่าโดนไม่โดนแน่นอนแต่ว่าพอกองหน้าตั้งใจจะเอาขาไปให้โดนโกเนี่ยผู้ตัดสินก็อาจจะมองเป็นอย่างอื่นได้นะแต่ผมมองว่าไม่ควรจะโดนใบเหลืองนะแต่ที่ก็คือไม่น่าให้จุดโทษเท่านั้นเองนะครับจอร์แดนแฮนเดอร์สันโดนโหอีกแล้วนะครับและเวนรูนี่มาดูเกมนี้ด้วยนะครับก็เป็นดาวซัมโบของทีมชาติอยู่นะครับทีนี้ทีมชาติอิตาลีครับถล่มมาซิโดเนียเหนือ5ประตูต่อ2นะครับเฟเดริโกเคซ่ากลับมาเล่นดีแล้วนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อิตาลีห้ามพลาดจริงๆนะครับเพราะไม่ได้ไปเล่นบอลโลกแล้วยูโร2024นี่ยังไงก็ต้องไปนะครับเพราะว่าเคซ่ากลับมาเล่นดีแล้วที่น่าดีใจคือนาทีสุดท้ายสเตฟานเอลชาราวียิงได้นะครับถล่ม
มาซิโดเนียเหนือไป5ประตูต่อ2นะครับไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยอันนี้ครับคุณผู้ชมจำกันได้ไหมครับมีน้องแบรดลีย์ลอรี่ครับที่เป็นแฟนบอลซันเดอร์แลนด์นะครับในสมัยก่อนเนี่ยน้องเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตอนอายุ6ขวบซึ่งก็ตอนที่น้องรักษาตัวได้กำลังใจจากนักฟุตบอลแทบจะทุกส่วนนะครับสนิทกับเจอร์เมนเดโฟมากให้มาเป็นคนที่เรียกว่าอะไร Player Escort อ่ะคนที่เดินกับนักเตะลงสนามนะครับทีนี้มันมีเกมนึงครับที่เกิดขึ้นเดเวลนี้ก็คือเชฟฟิลด์เวนสเดย์เจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับมันมีคนนิสัยไม่ดีครับเรียกว่าเป็นคนเลวเลยก็ได้นะครับก็คือเดลฮอตันนะครับไอ้นี่เนี่ยคือมันไม่รู้คึกอะไรนะฮะระหว่างที่กล้องจับไปเนี่ยเขากดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วเซิร์ชหารูปของน้องก็คือแบรดลีย์ลอรี่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเอามาเยาะเย้ยครับก็คือเจอซันเดอร์แลนด์ไงก็เอาแบบรูปเด็กที่เสียไปแล้วเอามาหัวเราะเยาะนะฮะปรากฏว่าชีวิตมันเปลี่ยนเลยครับไอเดลฮอตันเนี่ยนะครับคือโดนไล่ออกจากงานนะครับต้องไปขึ้นศาลตอนกลางคืนในคนแอบเห็นว่ามันปลอมตัวเลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับวันนี้ขึ้นศาลแล้วก็พิพากษาเรียบร้อยนะฮะศาลตัดสินให้สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมาตร้ายอ่ะนะฮะตัดสินให้จำคุก3เดือนแต่ว่าใช้เป็น suspend sentenceนะครับภาษาอังกฤษก็คือรอลงอาญาครับ suspend sentence นะครับรอลงอาญาอีกปีครึ่งแต่ว่าไม่เพียงเท่านี้ครับแบนห้ามเข้าสนามบอล5ปีแล้วก็อนาคตถ้าหากตอนนี้คือยังตกงานอยู่ถ้าหากว่ามีใครจ้างงานเนี่ยต้องทำงานฟรีอีก200ชั่วโมงแล้วก็ไปเข้าบำบัดรักษาจิตอีก20วันนะฮะโอ้โหเป็นการลงโทษที่แบบว่าก็ครอบคลุมนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นแพ็คเกจเลยทีเดียวนะครับสมน้ำหน้ามันนะครับเป็นคนเลวที่นิสัยไม่ดีแล้วไม่ขอโทษเลยนะก็คือนักข่าวไปถามว่าจะพูดอะไรไหม no comment นะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้นะครับคิดเห็นในคอมเมนต์เข้ามาคุยกันช่วงหน้าครับผมจะเล่าให้ได้ฟัง2ประเด็นใหญ่นะครับก็คืออาการบาดเจ็บที่นักเตะแมนยูเนี่ยมันเพิ่มตั้งแต่ฮอยลุนอิเล็กเซนแล้วก็มาแรดฟอร์ดโอนาน่าเราจะรับมือยังไงนะครับพร้อมกับ3เครือข่ายสำคัญที่มีโอกาสย้ายไปซาอุจะเป็นใครติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับหลังจากผมไปต่างประเทศมา1สัปดาห์นะครับพอกลับมาไปดูของในคลังนะครับมีของให้คุณผู้ชมได้เก็บตกกันถึง3ชิ้นครับนั่นก็คือชิ้นแรกครับลูฟุตบอล Adidas X Manchester United ใบที่2ของฤดูกาลนี้ครับยังเหลือทั้งหมด3ใบนะครับนี่คือบอลแข่งขันจริงๆนะครับที่ไม่ได้ผลิตขายตั้งแต่ปี 2016-17 นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคือทำมาให้นักบอลน่ะซ้อมนะครับแล้วพอเวลาแข่งจริงก็คือต้องใช้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั่นแหละทีนี้บอลที่เอามาให้แฟนบอลได้เป็นเจ้าของเอาไปโชว์หรือเอาไปเล่นจริงๆเนี่ยมันน้อยมากนะครับปีนี้ผลิตมา2ใบใบแรกก็คือสีแดงที่เอามาให้ทุกคนซื้อไปแล้วนั่นเองนะครับอันนี้คือใบที่2นะครับโอ้โหเป็นใบที่สวยมากมันคือใบเยื่อนะครับแดงขาวนะฮะเห็นแล้วก็งดงามเหลือเกินเป็นเบอร์5และย้ำนะครับอันนี้คือเอาไปแข่งขันได้นะครับเป็น competition match ball นะครับแต่ย้ำว่าไม่ควรจะเตะในสนามปูนสนามปูนเนี่ยเตะแบบแปรจ่ายบอลโยนได้แต่แบบโอ้โหถ้าไปเตะจริงจังเนี่ยผมเคยเตะประมาณ2เกมไม่แตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับสนามหญ้าแต่หญ้าเทียมหญ้าจริงก็ได้ใครอยากได้นะครับอันนี้คือบอลนำเข้าจากอังกฤษนะครับราคาเพียงแค่1,530บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาส่งเนี่ยเราต้องเอาลมออกนะครับเป็นกฎของการส่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือว่าจะเป็นขนส่งนะฮะก็จะส่งมาให้คุณผู้ชมแบบนี้นะก็ไปหาที่สูบลมนะครับ 1,530 บาทตอนนี้เหลือทั้งหมด3ใบเท่านั้นใครอยากได้รีบจองเลยนะครับ 1,530 ได้บอล Adidas Man U อย่างสวยเลยนะครับชิ้นที่2ครับคือเสื้อโปโลเก็บตกกันนิดนึงครับจริงๆมีคนสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือเสื้อโปโลตัวเยือนสีดำนะครับของซีซั่นนี้นะฮะมีไซส์เดียวครับก็คือไซส์ M ยุโรปนะครับเหลือแค่2ตัวเท่านั้นอันนี้คือลดราคามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ในอินเสิร์ตแล้วกันนะพอดีอันนี้มันซีมซีลมันดีไม่อยากจะแกะนะครับตัวละ 2,500 บาทโปโลสุดสวยสีดำนะครับมี M ยุโรปเหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเสื้อตัวนี้ครับที่เป็นเจอร์ซี่ตัวเพลเยอร์ตัวที่นักฟุตบอลใส่ตัวออเทนติกนะครับของแมนยูปี 2021-22 ที่นักเตะใส่กันนะครับโอ้โหลองดูรายละเอียดของมันนะใส่แล้วอย่างสวยตอนนี้ผมใส่ไซส์ S ยุโรปอยู่นะครับคืออันนี้นะฮะมันเป็นไซส์ผมใช้คำว่าไซส์เอเชียดีกว่าแต่ใหญ่กว่าเอเชีย1นิ้วไม่ถึงยุโรปนะครับเอาเป็นว่า
ใครใส่ไซส์ไหนก็ใส่ไซส์นั้นละกันอย่างตอนนี้ผมใส่ก็ยังค่อนข้างหลวมอยู่นะครับตอนนี้เหลือไซส์ใหญ่ก็คือ 2XL เนี่ยเหลือ3ตัวนะครับแล้วก็ XL เหลือตัวสุดท้ายนะครับใครใส่ XL มาเอาได้เลยนะครับส่วนไซส์เล็ก S M L เหลืออย่างละตัวเดียวเท่านั้นอันนี้ลดราคาจาก 4,700 เหลือ 3,300 นะใครอยากจะมีฟิลใส่เสื้อเหมือนที่นักฟุตบอลใส่บ้างนะครับทุกอย่างมันจะลดน้ำหนักลงหมดนะผมชอบตรงคอมากเลยคือคอมันงดงามมากนะมันลิ่นเหงื่อได้ดีมากนะครับ 4,700 เหลือเพียงแค่ 3,300 เท่านั้นนะครับ S M L เหลืออย่างละตัวส่วนทางฝั่ง XL เหลือตัวด้วยนะครับแต่ว่า 2XL เหลือถึง3ตัวใครอยากได้ก็จัดเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือสินค้าที่เก็บตกนะครับลูกฟุตบอลAdidas นะครับเสื้อโปโลสีดำไซส์ M ยุโรปและก็เสื้อเจอร์ซี่นะครับส่วนอันนี้เป็นของใหม่นะครับก็คือกล่องเพลงปีศาจแดงแล้วก็ตัวของเข็มกลัดตำนานเบอร์7ก็สั่งเข้ามาได้เลยครับเอาจริงๆนะครับปีนี้เนี่ยแม้ว่าผลงานลูกทีมของเอริกเทนฮากไม่ดีนะครับแล้วก็มีแฟนบอลหลายคนอยากให้เขาโดนไล่ออกไม่ก็ลาออกจากตำแหน่งกับความรับผิดชอบที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งนึงที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับก็คือปีนี้ปีศาจแดงเจอพายุกับอาการบาดเจ็บแบบไม่เคยมีมาก่อนนะครับซึ่งแพ้รับบาปเนี่ยก็ตกไปกับทีมแพทย์ที่เราไปจ้างมาจากอาร์เซนอลนะครับแต่ผมก็พยายามจะพูดว่ามีหลายคนที่อาการบาดเจ็บเกิดก่อนที่เขาจะเข้ามาร่วมงานนะครับทีนี้ฮะเราก็ต้องมานั่งดูว่าไอตัวผู้เล่นที่มันหายไปนานๆเนี่ยมันไม่ใช่มีเพียงแค่ยูไนเต็ดนะมันมีหลายทีมนะอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็เจ็บเยอะนะเตียโก้อาคันตาร่านี่คือโอ้แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยใช่ไหมครับและก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกรรมตามสนองของผมก็ได้นะครับก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้ารายการสปอร์ตคอร์เนอร์แล้วผมก็ดันไปหัวเราะแบบแซวเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับคือซิตี้เนี่ยถอนตัวจากทีมชาติ3คนทั้งฮาแลนด์มาดูส์นูเนสแล้วก็โรดรีนะครับโดยฮาแลนด์ในขาพลิกนะครับผมก็แซวว่าโอ้ยนี่แน่นอนเป็นแบบเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเวย์นะครับเหมือนตอนเซอร์เล็กอ่ะก็คือเจ็บนิดนึงก็ให้กลับไปที่สโมสรนะฮะที่ไหนได้ครับคือเขาจะเจอลิเวอร์พูลนะที่ไหนได้นะครับภาพเดียวกันครับกับแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวตอนที่เออร์ลิงฮาแลนด์นอนแล้วผมหัวเราะนะฮะกลายเป็นกรรมตามสนองก็คือวันต่อมาครับมาคาร์ลแรดฟอร์ดเจ็บครับซึ่งเป็นคนที่ปีนี้จริงๆแรดฟอร์ดก็เป็นคนออดๆแอดอยู่แล้วนะเดินกับผงกับเพลงนะคือเขาเป็นตัวรุกที่ใช้ความเร็วเพราะฉะนั้นการกระแทกเขาเป็นเรื่องธรรมดาครับอาการบาดเจ็บของแรดฟอร์ดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในแคมป์ทีมชาติเนี่ยไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะครับคือเขาเล่นไป62นาทีเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับแฮร์รี่เคนเล่นไม่ดีด้วยนะครับนักข่าวบ่นเยอะมากว่านี่มันไม่ใช่แรดฟอร์ดเมื่อปีที่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แรดตอนเล่นให้กับสิงโตความรำด้วยซ้ำมันคือมาคัสตอนเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ไนท์แต่เราได้5คะแนนนะครับทีนี้เพิ่งจะมาเล่นดีประมาณครึ่งเวลาหลังก็มีจังหวะอักซิเดนต์กระแทกกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแต่ว่าจากจังหวะตอนแรกมาดูผมไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าดูภาพช้าจริงๆแล้วเนี่ยข่าวของเทรนต์นะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือเจาะยางฉีดเจาะยางไปที่กล้ามเนื้อของแรดฟอร์ดซึ่งเล่นต่อไม่ไหวเลยนะครับแล้วต้องเอาโคพาเมอร์ลงมานะครับอาการบาดเจ็บของด็อกเตอร์มันทำให้แมนยูน่าเป็นห่วงมากนะครับเรื่องเกมรุกนะครับเพราะปีนี้จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเรายิงประตูไม่เยอะนะครับยิงประตูน้อยเลยแต่ปีนี้เราดันมาเสียเยอะก็เลยแพ้บ่อยนะครับกองหน้าของยูไนเต็ดเนี่ยไม่เหลือใครแล้วหลังจากที่ลาสคอยลุนเดินกระเพกออกจากโอทราฟอร์ดต่อหน้าผมเลยนะครับคอยลุนเนี่ยสุดท้ายเจ็บกล้ามเนื้อนะครับไม่ได้เจ็บหลังนะครับก็ยังสบายใจได้อยู่แต่ว่าอาการบาดเจ็บของอีเล็กเซนระบุว่า1เดือนแต่คอยลุนนี่คือไม่มีการกำหนดคัมแบ็กเลยนะครับเท่ากับว่าศูนย์หน้าของแมนยูณตอนนี้แทบจะไม่เหลือใครเลยนะครับก็คือมีมาซิยาวนะครับอเลฮานโดกานาโชแล้วก็อันโทนี่ก็ซานโชก็ถูกตัดออกจากทีมคอยลุนเจ็บมาคัดแรดฟอร์ดเจ็บไม่เหลือใครแล้วนะครับก็ตามตำแหน่งเป๊ะๆกานาโชเล่นซ้ายอันโทนี่เล่นขวาแล้วก็มาซิยาวหน้าเป้านี่ยังโชคดีนะว่าปีนี้อองโทนี่มาซิยาวเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีเกมก็ทำให้ความฟิตค่อนข้าง 100% แต่คุณเข้าใจป่ะอองโทนี่เนี่ยคุณไม่รู้ว่ามาซิยาวจะเจ็บเมื่อไหร่เล่นไป2แมตช์มันอาจจะเข้าโรงหมออีกก็ได้นะครับอันนี้คือไลฟ์ฟอร์ดเจ็บไปนะครับไม่มีเท่านี้ฮะในค่ำคืนเดียวกันนะครับสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นนะครับก็คืออันเดรโอน่าจากตอนแรกที่แฟนบอลยี้นะครับแต่หลังๆเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับซึ่งผมก็บอกต้องให้เวลาหน่อยการที่ไปอยู่ในสังคมใหม่ๆในลีกใหม่ๆเนี่ยคุณเปลี่ยนที่ทำงานคุณยังต้องใช้เวลาในการจูนกับเพื่อนร่วมงานจูนกับงานใหม่เลยใช่ป่ะอย่างน้อยๆต้องมี6เดือน1ปีใช่มั้ยนักฟุตบอลเนี่ยความกดดันมากกว่าพนักงานนี่นะครับถ้าเอาจริงคนมองทั่วโลกนะไม่ใช่แค่คนในออฟฟิศคุณอย่างเดียวนะครับโอ้น่าเล่นดีนะครับตอนนี้แบ็คอัพของเขาเนี่ยโอราฟอร์ดมันก็มากขึ้นนะครับแต่ว่าเก
เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเขาบ่นๆกันก็คือโอนาน่าไม่ได้มีออปชันนี้หมายถึงเล่าให้ฟังก่อนนะยังไม่ได้บอกว่าเขาเจ็บเขาไม่ได้มีออปชันนี้คุยกับเทนฮากนะครับตอนที่ย้ายเข้ามานะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันอเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยไม่ชอบซื้อนักเตะแอฟริกาเพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งไม่เกี่ยวกับการไม่ยอมรับนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีแอฟริกันคัพออฟเนชั่นกลางปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากก็คือมกราคมถึงกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นข้างในเขาบ่นๆกันอยู่นะครับว่าตอนแรกเนี่ยโอนาน่าก็ยืนยันชัดเจนว่าผมไม่ชอบลิโกแบร์ทรงผมเกลียดที่หน้ามันผมไม่ทางกลับไปเล่นให้กับทีมชาติแน่นอนนะฮะแต่สุดท้ายมีกาวใจก็คือซามูเอลเอโต้มาคุยแล้วแน่นอนกลับไปเล่นอายุยังน้อยก็อยากเล่นฟุตบอลโลกในอนาคตข้างหน้าอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็มีแอฟริกันเนชั่นคัพนี่แหละนะฮะทีนี้ตัวของเทนฮากเองก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนะครับว่าต้องเสียไปเพราะผู้จัดการทีมของเราเนี่ยค่อนข้างมีความหลังกับโกที่ไม่ดีอย่างที่เคยเล่าไปก็คือโกตอนอาแจ็กซ์เนี่ยเขาเจ็บ3คนรวดนะครับมือ1มือ2มือ3ไปเอาผู้รักษาประตูอายุน้อยมาก็เจ็บ3คนรวดต้องใช้โกอายุแบบ40ปีนะครับแล้วปีนั้นเทนฮากพังเลยนะครับอ่ะคราวนี้ครับหลอนแน่นอนไปเล่นกับแคมรูนมา80นาทีสุดท้ายเจ็บกล้ามเนื้อนะครับถ้าเราจำมาได้นะครับย้อนกลับไปตอนเล่นให้กับยูไนเต็ดเนี่ยมันก็มีจังหวะที่โอนาน่าเปิดบอลแล้วก็กล้ามเนื้อกระตุกมารอบนึงแล้วนะครับคราวนี้ก็เจ็บแบบเดียวกันนะครับต้องออกจากสนามแบบท่าดูไม่ดีเลยและก็อย่างที่เราทราบว่าโปรแกรมต่อจากนี้ของปีศาจแดงเนี่ยโอ้โหมันหนักมากมันหนักทุกเกมไปเจอกับเอเวอร์ตันเนี่ยถ้าเอเวอร์ตันเป็นบ้านขึ้นมาก็ชิบเป่งเหมือนกันนะครับในเกมที่เจอกับปูริซันพาร์คหลังจากนั้นเจอกาลาตาซารายในแชมเปี้ยนส์ลีกในแมตช์ที่ต้องชนะไม่ชนะคือกลับบ้านแน่นอนอาจจะไม่ได้เล่นยูโรปาลีกด้วยซึ่งถ้าตกแชมเปี้ยนส์ลีกและไม่ได้แม้กระทั่งยูโรปาเนี่ยเงินมันหายไปมหาศาลส่งผลต่อการเสริมทัพในซัมเมอร์หน้า 100% นะครับไม่เพียงเท่านี้นะฮะโกที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยคือตอนนี้ถ้าแบ็กอัพของ DKR ก่อนหน้านี้นะคือดีนเฮนเดอร์สันเรายังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ไงแต่บายินดีเนี่ยหรือบายินเดียเนี่ยไม่เคยลงสนามเลยให้กับปีศาจแดงคนยังแซวเลยว่าคาราบาวครับหรือว่าเกมบางเกมเนี่ยคือเทนฮากก็ไม่ได้ส่งลงแบบเป็นแบบมีเวลาให้กับเขาบ้างเลยนะครับซึ่งถ้าหาโอนาน่าหายสมมติหายไป2แมตช์เงี้ยหรือว่าแม่งบ้าๆบอๆเจ็บไป1เดือนนี่คือแบบแย่เลยนะครับถึงขนาดมีแฟนบอลใน Twitter บอกว่าโอ้โหซีซั่นของเรานี่แทบจะแบบฟินิชไปแล้วนะครับคือแย่มากๆเลยนะครับ6ต่อจากนี้นี่ผมไม่รู้จะยังไงต่อนะถ้าหากคือถ้าให้เราเลือกได้มันก็อยากมีตัวเจ็บแต่ถ้า2ตำแหน่งเนี่ยถามว่าอันไหนกระทบมากกว่ากันก็คือทางฝั่งผู้รักษาประตูนะครับอ่ะว่ากันไปครับทีนี้ฮะไปกันที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ย CEO ข่าวมันมาค่อนข้างตรงข้างกับวันนี้นะคือเมื่อวานมันเป็นกระแสว่าเขาจะบุกตลาดยุโรปเต็มตัวนะครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยจากที่ผมนั่งอ่านจริงๆแล้วคือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ทีมซาอุที่ซื้อไปอ่ะใช้นักเตะที่มีก่อนเพราะแฟคซิลิตี้มันสร้างกันหมดแล้วใช้เงินไปเยอะมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับวินเตอร์ซีซั่นเนี้ยไอ้ตลาดการซื้อขายรอบเนี้ยยังไงเขาก็ซื้อนะครับซึ่งของแมนยูเต็ดเนี่ยติดเข้าเครือข่ายถึง3คนนะครับท็อป1ของซาอุก็คือซาร่านั่นแหละนะครับแต่ของปีศาจแดงติด3คน1แน่ๆแล้วคือจานอนซานโชนะครับเหตุผลตรงๆเลยครับซานโชเนี่ยพยายามที่จะติดต่อกลับไปที่บอรุสเซียดอร์ทมุนด์เพื่อคุยกับเอเดนแทสซิตแทสซิตเนี่ยเหมือนโซชานะครับคือเป็นโค้ชที่เหมือนกับอยู่กับทีมมานานนะครับแล้วเป็นคนค่อนข้างใจดีนะครับแต่ว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยแม้จะอยากเซ็นจริงๆดอร์ทมุนด์ชอบนะครับจากคนที่ย้ายออกไปเสร็จแล้วถ้าหากทำกำไรให้กับสโมสรซื้อมาในราคาที่ไม่แพงเนี่ยเขายินดีที่จะซื้อกลับมานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าประเด็นใหญ่เลยคือค่าตัวของซานโชเนี่ยดอทมุนอ่ะขายให้แมนยูแพงมากก็คือ73ล้านปอนด์และขั้นเหนื่อยของเจดอนคือโอ้โห 350,000 ดอทมุนไม่มีปัญญาจ่ายแน่ๆนะครับผมจำได้ตอนเออร์ลิงฮาแลนด์ยุคที่รุ่งเรืองกับเสือเหลืองเนี่ยยังได้ขั้นเหนื่อยไม่ถึง 200,000 เลยนะครับเพราะว่าเขามาแบบมีนัยยะต้องการมาฟักตัวที่ดอทมุนแล้วก็ย้ายออกไปทีมอื่นเพราะเขาไม่อยากอยู่นานแล้วเพราะฉะนั้นค่าเหนื่อยค่าตัวเขาไม่ซีเรียสเลยนะครับทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือการจะขายกลับไปให้กับโปรุเซียเนี่ยอันนี้หนักเพราะดอร์ทมุนด์ถ้าหากยื่นมาล่องแล้วนะครับก็คือขอยืมตัวแต่แมนยูบอกว่าถ้าอยากเอาตอนนั้น40ล้านปอนด์ช่วงนั้นคือยังไม่ทะเลาะกับเทนฮากด้วยนะครับแต่ณตอนนี้ปีศาจแดงก็ประกาศว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะขายทางฝั่งของซานโชในราคาที่แบบลดซัมเมอร์เซลล์25ล้านปอนด์20ล้านปอนด์เนี่ยเพราะว่าไม่อยากทำการค้าแบบนั้นอีกแล้วถ้ามาก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนะครับทีเนี้ย
มันมีแค่ไม่กี่ทีมหรอกครับที่สามารถที่จะจ่ายค่าเหนื่อยของซานโชได้จ่ายค่าตัวที่แมนต้องการได้ครับทีมนั้นทีมนั้นก็มาจากลีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยครับเพราะว่าทั้งดอทมุลและยูเวนตุสดูทรงแล้วเป็นคุณทุ่มอ่ะกับนักฟุตบอลที่ดูไม่แน่นอนแบบนี้นะครับซาอุดิอาระเบียเข้ามาแน่นอนนะครับทีเนี้ยก็ต้องมานั่งดูว่าจะขายได้ในตลาดหน้าหนาวนี้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนักฟุตบอลนี่ไม่มีเกมเลยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้โชว์เลยนะครับแล้วก็โดนจัดการแบบนั้นนะครับอีก2คนที่อยู่ในข่ายการตามล่าของลีกซาอุก็คือราเฟลวารานนะครับวารานเนี่ยชัดเจนมากๆว่าตั้งแต่มาอยู่กับยูไนเต็ดคือการซื้อตัวที่ผมใช้คำไหนดีให้มันเหมาะสมวะเป็นการซื้อตัวเฉพาะหน้าแล้วกันนะครับคือถ้าหากมองในแง่ลบคือการซื้อตัวแบบขอไปทีนะครับแต่ว่าไม่อยากพูดคำนั้นเพราะเขาเป็นแชมป์ยุโรปนะครับการเข้ามาของเขาถามว่ามีประโยชน์ไหมแน่นอนนะคือการที่สามารถที่จะให้ประสบการณ์กับทีมนะครับแล้วโอเล่ซื้อมาตอนนั้น40ผมจำราคาได้47ล้านปอนด์ได้มั้งครับต้องการมาจับคู่กับแม็กไควร์นะครับแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจนถึงตอนนี้วาราเล่นไม่ถึง50เกมเลยนะครับให้กับยูไนเต็ดนะครับซึ่งมันน้อยมากครับและเขามักจะเจ็บเกมใหญ่ๆไปนะครับล่าสุดก็มีปัญหากับทางฝั่งเอริกเทนฮากชัดเจนที่ผมถ่ายมากับมือลองดูอีกทีก็ได้ว่าตอนนั้นที่ผมจับผิดผมถ่ายไม่ได้จังหวะเขาเดินลงมาซ้อมคนสุดท้ายหน้ามุ้ยนะครับแต่ว่าตอนที่ลงมานั่งสำรองเนี่ยคือผมถ่ายกับมือเองแล้วตอนเปลี่ยนตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่เทนฮากเปลี่ยนตัวสำรองลงไปครับไม่ว่าจะเป็นมาซิยาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอันโทนีนะครับยืนติวยืนคุยนานมากวารานพูดสองคำนะครับโอกาสในการย้ายทีมสูงมากและทีมนั้นที่จะซื้อตัวเข้าไปคืออัลนาเซอร์ครับของคริสเตียโนไม่ใช่ของที่คริสเตียโนโรนัลโดอยู่ในทีมนะครับต้องการจะซื้อตัววารานไปนะครับนี่คือ2คนที่ชัดเจนมากว่าโอกาสย้ายไปซาอุสูงและแมนยูก็ยินดีนะครับแต่คนที่3เนี่ยอันนี้ผมค้านกระแสนิดนึงนะครับคือคาเซเมโร่ครับมี3คนซานโชวารานแล้วก็คาเซเมโร่คาเซเมโร่เนี่ยนะครับมันยังซ้ายกับขวาอยู่ครับคือข้างในเนี่ยเขายังชอบคาเซเมโร่อยู่แม้ว่าจะโดนตั้งคำถามเรื่องซื้อมาตอนที่อายุเยอะ29ปีเล่นได้ปีเดียวโหเพิ่งจะเมื่อจะกันยายนที่ผ่านมานี่เอง1ปีเศษเนี่ยโหสภาพไม่เหลือเลยมีคนแซวว่าคนบราซิลนี่ไปไม่มาราไม่ไหวแต่นันนิโยฟาบินโยเวลาหมดสภาพคือหมดเลยโรบินโยแบบเนี้ยคนบราซิลคือสภาพความฟิตไม่ค่อยดีนะฮะทีนี้คาเซมิโร่เนี่ยนะครับแม้ว่าเขาจะมีโดนกดดันเรื่องค่าตัวซื้อมา70กว่าล้านใช้งานได้ปีกว่าเปรียบเทียบกับที่แคนไรซื้อมา100ล้านโหมหาศาลยืนระยะได้นะแต่เอาจริงๆคือนักฟุตบอลที่ข้างเคียงเขาครับเขาชอบเป็นผู้นำเป็นความมีความกระตุ้นขนาดผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้นะยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่แมนยูจะขายคาเซมิโร่เนี่ยน้อยกว่าทั้งซานโชแล้วก็ราเฟลวารานนั่นเองนะครับอ่ะคุณผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่คือ Exclusive ในวันหยุดนะฮะ FIFA Week นะครับก็เจ็บไป2แล้วก็โอกาสขาย2คาเซเมโร่ผมยังมั่นใจว่าแมนยูยังไม่น่าขายนะแต่ซานโชแน่นอนต้องการปล่อยออกจากทีมนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้กลับมาที่ประเทศไทยแล้วหลังจากผมหายไป1สัปดาห์ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ฮะเรามีของเก็บตกให้ทุกคนซื้อกันอีกถึง3ชิ้นนั่นก็คืออย่างแรกเลยครับลูกฟุตบอลนะครับของ Adidas X Manchester United ใบนี้เลยนะครับนี่คือใบที่เป็นofficialของปีศาจแดงในเมกาสโตร์และอาดิดาทำกันนะครับไม่ได้ทำตั้งแต่2016-17คือทำให้นักเตะซ้อมไม่ได้แข่งด้วยนะครับเวลาแข่งใช้บอลพรีเมียร์ลีกแต่ว่าไม่เคยทำขายนะครับนี่คือใบที่2นะครับเพราะใบแรกคือสีแดงนะครับใครอยากได้นะครับตอนนี้เหลืออีก3ใบสุดท้ายนะครับจากประเทศอังกฤษนะครับบอลนำเข้า 1,530 อันนี้เอาไปเตะจริงจังได้เลยนะครับแต่เน้นว่าต้องเป็นสนามหญ้านะหญ้าจริงหญ้าเทียมแต่อย่าเตะสนามปูนสนามปูนเตะขำๆได้แต่อย่าโยนตุ้มตามตุ้มตามเดี๋ยวจะเสียของแล้วของจะแตกนะครับผลิตที่ประเทศปากีสถานคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะเอาเป็นความรู้นะครับประเทศที่ผลิตลูกบอลได้มาตรฐานมากสุดอันดับ1ของโลกคือปากีสถานนะครับแมนยูให้ปากีสถานผลิตนะครับอันนี้คือบอลเบอร์5นะครับเตะจริงแข่งขันจริงได้เลย 1,530 เหลือ3ใบสุดท้ายเวลาส่งต้องเอาลมออกนะครับคุณผู้ชมรบกวนไปหาที่จุกลมแล้วกันนะครับอย่างที่2คือเสื้อโปโลปีศาจแดงครับฤดูกาลนี้ตัวเยือนสีดำนะครับเหลือไซส์ M ยุโรปอีก2ตัวนะครับมีคนจองไปตัวนึงแล้วนะครับไปเจอมาในกล่องแล้วก็อย่างที่3ครับก็คือเสื้อเจอร์ซีโปรเพลเยอร์ของปีศาจแดงนะครับปี2021-22นะครับตัวเยือนนะครับสีฟ้าตัวนี้เป็นตัวที่นักเตะใส่จริงรายละเอียดของมันสุดยอดมากลดน้ำหนักไปทุกอย่างใครอยากมีเสื้อเพลเยอร์สักครั้งในราคาที่ไม่แพงจาก 4,700 นะครับอันนั้นยังไม่รวมภาษีนำเข้าแล้วชาร์จชิปปิ้งนะแต่เราปล่อยได้วันนี้ 3,300 บาทนะครับผมจ่ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเหลือ
2 XL 3ตัว XL 1ตัวแล้วก็ SML อีกอย่างละ1ตัวเพราะฉะนั้นก็เกือบครบไซส์แต่ต้องรีบแยกกันหน่อยนะฮะเหลือ 3,300 นั่นเองนะครับ3อย่างนะส่วนของใหม่กล่องเพลงกับเข็มกลัดปีศาจแดงตำนานเบอร์7ก็ทยอยกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครสั่งก่อนมาขอมาก่อนรีบส่งให้ทันทีประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในทีวันพรุ่งนี้บ๊ายบาย